เออหุ่นเชิดไฟนายเป็นยังไงบ้างแล้วฮะหุ่นเชิดไฟเฮ้ยไม่จริงนะหุ่นเชิดไฟเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวสิชายคนนั้นตายแล้วกันเหรอฮะโอ้ไม่จริงอ่ะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันดูเหมือนว่าเขาจะขยับตัวแล้วสินะลืมตาตื่นขึ้นผมไม่รู้จะพากย์เสียงยังไงนะไอตัวนี้เอาตามที่แปลกันแล้วกันว้าวบ้าจริงเขากำลังจะออกไปจากที่นี่เอ๊ะมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้สิเอ้ยพวกเราเป็นลูกหลานของคุณนะทำไมคุณถึงทำกับพวกเราเป็นอย่างนี้อ่ะหรือว่าคุณก็เห็นแค่เราเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของคุณนะว้าเอ้ยพลังทั้งหมดถูกดูดซับไปแล้วไอ้ลัตติเต๋าโง่นั่นมีความคิดบ้าๆที่ให้มาทำแบบนี้กันเหรอดูสิว่าทำอะไรลงไปตูมไฮดราปีศาจพันปีที่ถูกทอดทิ้งในโลกมนุษย์เฮ้อแม้ว่าแกจะตื่นขึ้นมาเนื่องจากอุบัติเหตุบางอย่างก็ตามเถอะแต่ฉันคนนี้ก็จะเอาแกกลับไปนอนอยู่ในโรงนั่นอีกครั้งแน่นอนฉันเองก็มีประสบการณ์ในการเอาชนะพวกอันธพาลมาด้วยตอนนี้ฉันดีใจนะที่มีโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับปีศาจพันปีอะไรพวกนี้นะบ้าดูเหมือนว่าเขาจะสับสนด้วยดาบของฉันสินะบางทีฉันเองก็อาจจะฆ่าเขาด้วยอาวุธนี้ก็ได้งั้นก็ลองดูหน่อยสิชึบเขารู้อยู่แล้วว่าเขานั้นจะล้มเหลวในการรับการโจมตีดังนั้นเลยหลบหลีกสินะแต่ก็เอาเถอะแกน่ะก็ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของฉันได้เสมอไปหรอกฮะแกกล้ายังไงมาโจมตีฉันคนนี้นะแต่ฉันเองก็ไม่กลัวแกหรอกนะซิง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 ฮะไอ้นี่มันเร็วจริงเลยนะมันตั้งใจคิดจะหนีตอนนี้กันเหรอลงจอดอย่างสวยงามไม่มองเห็นใครในที่นี้ฮ่าแกลงมาแล้วไม่พบใครอยู่ที่นี่สินะหลังจากที่มานะฮ่าฮ่าฉันแค่ตื่นตระหนกเกินไปฉันเกือบจะหามันไม่เจอแล้วฉันใช้จิตวิญญาณใต้สำนึกของฉันเพิ่มทักษะของฉันแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้านะที่วันนั้นได้ผลฮ่าแล้วก็มันเยี่ยมมากเลยละตอนนี้น่ะแกนั้นได้อยู่ในดินแดนของฉันแล้วละในความเป็นจริงนะแม้ว่าคนหมดสติเหล่านี้จะอยู่ในสายตาของแกเองก็กำลังสับสนโดยวิชามายาของฉันอยู่สินะแกสามารถเห็นคนอื่นในที่นี้ได้ราบใดที่ร่างกายของแกนั้นไม่ถูกแตะต้องแกน่ะจะเป็นเหมือนกับคนอื่นๆอยู่ที่นี่ยังไงล่ะตอนนี้แกจะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปฮ่าฉันเองก็เกิดมาเป็นคนที่อ่อนโยนและก็น่ารักนะแต่การเผชิญหน้ากับปีศาจแบบนี้นะฉันเองก็ไม่สามารถที่จะเมตตาแกได้หรอกเฮ้อดังนั้นแล้วแกจะได้รับการโจมตีที่มันน่าตื่นเต้นซึ่งทำลายโลจิตญาณของแกเลยยังไงล่ะความน่าตื่นเต้นมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นฮ่าๆนอนก้าวหัวเมื่อหลายพันปีก่อนนะแกยังจำได้หรือเปล่าว่าแกพ่ายแพ้ยังไงแกยังจำฉันได้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครแน่นอนแม้ว่าแกจะนอนหลับเป็นเวลาหลายศตวรรษแต่ใบหน้านี้ก็ยังฝังอยู่ในความทรงจำของแกมันคือศัตรูของแกยังไงล่ะแต่แค่นี้แกเองก็สั่นกลัวให้เขาอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ย
ดีมากที่แกยังยืนอยู่ตรงนั้นนะจงยังลากลึกในความแกต่อไปเขาจะระเบิดความน่ากลัวที่สุดในความทรงจำของแกออกมาเมื่อแกถูกยิงจิตวิญญาณของแกจะถูกฉันยิงอย่างสมบูรณ์แบบชัยชนะนั้นใกล้เข้ามาหาฉันแล้วว้าวความเจ็บปวดที่บาดแผลของเขานั้นถูกฉีกขาดเนื่องจากความหวาดกลัวของเขาทำให้เขานั้นมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นที่บาดแผลนั่นเองก็เกิดจากการฟันอย่างเจ็บแสบของเชสใช่หรือเปล่านะโอ้ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปแล้วสินะที่จะขอโทษนะเออเวนเอ้ยอุโมงค์ถูกปิดไปแล้วอาจารย์ครับหลังจากที่เขาดูดซับพลังพิเศษสองคนนั่นไปเขาเองก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งและดูเหมือนว่าเขาเองก็ออกไปจากหลุมฝังศพแล้วด้วยดังนั้นเขาจึงมีความเป็นไปได้มากที่จะดูดซับพลังพิเศษทุกคนร่วมถึงคุณด้วยอีกอย่างภารกิจล้มเหลวครับอะไรนะหายตัวThank you.